แล้วนี่คงจะไปดูเรื่องความตายในโรงพยาบาลศพไม่มีญาติเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะมันตายอย่างอนาถาแล้วก็ผ่าสมองผ่าร่างกายเห็นตับไตไส้ปอดม้ามน้ำดีกระเพาะอาหารน้ำเลือดอันนี้ก็ยังทำเหมือนเดิมไหมล่ะเอาสมองใส่เข้าไปในท้องเลยเหมือนเดิมไหมมันสูตรเรื่องนี้นะเอาสมองเข้าไปตรงท้องเลยเย็บไปเลยเย็บปิดไปเลยครับโอ้คนเราเนี่ยหมดลมหายใจไม่มีค่านะหมดลมหายใจไปเพื่อทิ้งเอาไว้ไม่มีค่าราคาสมัยก่อนก็ทิ้งเอาไว้ในป่าก็เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนตอนอยู่นั่นก็มีตัวมีตนมีค่ามีราคายึดถือถ้าเจอว่ามันเกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงแล้วก็พิจารณาแต่ว่าเราต้องให้จิตสงบก่อนคราวนี้จิตเนี่ยถ้าสงบถ้าเราเริ่มต้นสมาธิบางครั้งมันหมุนก็มีนะมันจะหมุนติ้วก็มีพุ่งขึ้นสูงก็มีลงดินก็มีขยายไปเต็มโบสถ์นี่ก็มีมันจะทะลุหลังคาก็มีหลายอย่างจะมีอาการหลายๆอย่างเราก็ตามดูไว้ทีมก็โลดโผนท่านครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นถอดออกไปเลยลอยอยู่กลางอากาศนั่นท่านแบบจิตท่านโลดโผนมากทั่วไปก็คงจะหมุนขึ้นไปนั่นก็คือมีอาการหลายๆอย่างถ้าสงบแล้วมันก็จะไปน้ำตาไหลกายโยกโครงอิ่มใจสุขใจอาการของสมาธินึกว่าเรียกปีติ5เกิดขึ้นเกิดจากเราทำจิตให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวแต่สงบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเรายังไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงยังได้ยินอยู่เสียงยังได้ยินแต่ไม่รำคาญนะไม่รำคาญปฐมฌานนี่ก็เสียงก็ยังได้ยินแต่ไม่รำคาญแต่มันมีความนิ่งจิตมีความรู้สึกที่มันอยู่ตรงความนิ่งนั้นไม่รำคาญในเสียงแยกกันเพราะนั้นเมื่อเราสำรวมดีๆปฏิบัติแน่ก็ได้ผลนะนี่ตั้งใจเดินอยู่กรมนั่งสมาธิจดให้จิตจดจ่ออยู่ในอารมณ์กรรมฐานไหมที่เรานั่งไปสัก45 นาที50 นาทีเนี่ยถึงจะค่อยๆนิ่งลงอาจจะสงบตอนท้ายสัก5 นาทีก็ดีมากแล้วก็ต้องทำอย่างนี้ให้มันสม่ำเสมอทุกวันต่อเนื่องทุกวันทำให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงเมื่อสมาธิมันเกิดหรือมันตั้งมั่นได้ดีเนี่ยบางครั้งเราไปดูที่เขาพิจารณาผ่าศพไปเพ่งดูดีๆนะจิตใจมันนิ่งมันสลดสังเวชอะสลดสังเวชมันจะนิ่งเลยเห็นเขาคนเรามันตายมีราคาสมองก็ดีเรามาไว้ตรงท้องก็ได้อวัยวะน้อยใหญ่ออกมาหมดแล้วเด็ดตักเลือดออกมา5 กระบวย7 กระบวยโอ้สลดสังเวชถ้าจิตมันรวมขึ้นมาแล้วรู้จักสมมติวิมุตติขึ้นมาก็รู้ทำเห็นทำได้นะบางครั้งเกิดสภาวะของธรรมะปรากฏขึ้นเห็นคนเดินไปเดินมามันก็ตุ๊กตาก็ได้นะเราเดินไปเดินมาก็ตอกแตกตอกแตกไปเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงเป็นตุ๊กตาเดินไปจิตปรมันนิ่งแล้วมีธรรมะเกิดขึ้นมันก็มองเห็นอย่างหนึ่งมันมองไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนแล้วตอนนั้นมันเหมือนกับว่าก้อนธาตุที่มันเคลื่อนไหวไปจิตมันอาศัยอยู่จิตของเรานิ่งๆมันก็เห็นอย่างนั้นถ้าจิตเราไม่นิ่งมันก็เห็นเป็นตัวเป็นตนไปนั่นเราก็ไปศึกษาแล้วทั้งที่เคยดูในรูปแล้วไปดูของจริงก็นึกบ่อยๆคิดบ่อยๆถึงภาพนั้นเอามาผ่าตัวเองทุกวันกันนั่งสมาธิกับเราผ่าตัวเองผ่าสมองตัวเองผ่าร่างกายตัวเองดูข้างในทุกวันทุกวันนะ
มันก็จะสงบได้หรือว่าดูลมหายใจให้สงบซะก่อนแล้วก็มาพิจารณาผ่าตัวเองให้เห็นเป็นไม่สวยแล้วไม่งามนี่ก็ต้องมาฝึกถ้าเราไม่ฝึกอย่างนี้เราก็จะไม่รู้ชัดรู้แจ้งได้ว่าตัวอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั้นเรายึดมั่นถือมั่นในกายคนนี้แหละที่ว่าเป็นเราหรือเป็นของเราถ้าจิตเรานิ่งเราก็จะมองเห็นชัดเจนได้นั่นกรรมฐานทั้งหมดที่ครูบาอาจารย์สอนก็เพื่อต้องการให้จิตของเรามันสงบในระหว่างวันที่เราทำวัดก็ดีให้มีสติมินทบาทมีสตินะการฉันอาหารก็มีสติล้างบาตรก็มีสติวิริยารัมภะปรารภความเพียรปรารภความเพียรให้ดีเราล้างบาตรอยู่นี่เช็ดบาตรเสร็จแล้วเราจะทำความเพียรปฏิบัติให้ต่อเนื่องกับปกติแล้วพึงพระจีวรแล้วก็จะเดินยังกรมแล้วก็จะนั่งสมาธิก็เรียกว่าวิริยารัมภะหรืออารมณ์นั่นเองอารัมภะคือการปรารภซึ่งความเพียรเมื่อเราปรารภความเพียรพยายามทำความเพียรพยายามปฏิบัตินะอันนี้ก็จิตของเราจะสงบได้พยายามทำความสงบเอาไว้ดูลมหายใจของเราเวลาเรานั่งสงบแล้วพิจารณากายคนนี้เอามาผ่าสมองดูผ่าร่างกายดูนะสับให้เป็นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ต่างๆก็ดูพิจารณาดูใต้ผิวหนังมีอะไรบ้างเราเรียนรู้กรรมฐานว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาห่อหุ้มอวัยวะข้างในไว้ถ้าผ่าดูผ่าสมองก็นะเห็นสมองเป็นขดๆที่ออกมาชั่งกิโลก็มีนะเห็นแกนสมองนั่นแหละมีเยื่อหุ้มสมองผ่าในร่างกายออกมาเห็นหัวใจเห็นตับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่กระเพาะบางทีข้าวในกระเพาะก็ยังย่อยไปหมดเลยอาหารในกระเพาะก็ตายซะก่อนแล้วจะเป็นม้ามก็ดีเป็นปอดนะก็อยู่ในร่างกายอยู่ในทรวงอกอยู่ในมีกระดูกห่อหุ้มอยู่นั่นแหละยิ่งกระดูกก็ทำหน้าที่สำหรับจะห่อหุ้มอวัยวะพวกนี้ไว้ไม่ให้อะไรมากระทบกระแทกกระเทือนเหมือนกันนะแกลองพิจารณาดูนี่มันงามไหมอยู่ข้างในไม่มีอะไรอย่างงามเลยเฮ้ถ้าเราเห็นร่างกายเราร่างกายคนอื่นทำไมมันงามก็เราได้พิจารณาเห็นชัดรู้แจ้งตามความเป็นจริงนั่นแหละวันนี้เราก็ได้ไปศึกษาแล้วนะพอดีไปก็เคยดูแล้วล่ะก็เอามาคิดพิจารณาไว้ให้ดีพอตาเราเห็นรูปเราก็จะหลงได้เห็นว่าสวยว่างามก็อาจจะไม่ได้ถึงว่าเราจะต้องบรรลุธรรมหรอกแต่ว่ามันจะได้คลายเรื่องราคะโทสะโมหะลงไปได้บ้างนะตลอดระยะเวลาที่เราได้มาบำเพ็ญปฏิบัติสำหรับผู้ใหม่สำหรับผู้เก่านั้นก็ต้องเอาจริงเอาจังเป็นงานที่เราจะต้องทำจริงจังละเรียนรู้ให้เข้าใจเพราะบวชมาเพื่อเรียนรู้เป็นเสกะบุตรคนบุคคลที่ยังต้องเรียนรู้อยู่เรียนรู้ในกายก้อนนี้ให้มันเห็นชัดเจนว่าผมขนเล็บฟันหนังมันไม่งามยังไงให้มันเห็นชัดเจนผ่าลงไปข้างในมีเราไหมเราอยู่ในสมองหรืออยู่ในโครงกระดูกหรืออยู่ในตับม้ามหัวใจไตปอดเราอยู่ตรงไหนก็ไม่มีก็เป็นก้อนธาตุซึ่งลักษณะแข็งๆก็เรียกว่าธาตุดินหรือน้ำเลือดเรามีเราไหมก็ไม่ใช่เราก็เป็นธาตุน้ำไฟความร้อนมาตายแล้วมันก็หมดไปแล้วลมก็ไม่มีแล้ว
นั้นเราไม่ได้แต่เมื่อประชุมรวมกันแล้วจิตมีอุปทานอยู่นี่เห็นเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะให้มันศึกษามันพิจารณาค้นคว้าให้เห็นแจ้งชัดให้ได้ท่านอุปัชฌาย์ก็จะสอนในวันบวชนั้นเพียงย่อๆเราก็ต้องมาพิจารณาให้เห็นเป็นก้อนธาตุก้อนขันธ์อายตนะหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้นั่นแหละใจของเราจะปลอดโปร่งโล่งไปสบายจะใช้การพิจารณาอย่างนี้ให้จิตสงบหรือเราจะดูลมหายใจซะก่อนสงบแล้วก็มาพิจารณานะก็เห็นแจ้งชัดลงไปในที่สุดเห็นเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามีปัสสนาก็จะเกิดนี่พวกเราก็เรียกว่ามาสำนักปฏิบัติพระกรรมฐานเหมือนกันนะเรียนกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานก็ต้องปฏิบัตินะทั้งผู้ที่มาบวชเดือนหนึ่งก็ดีหรือว่าจะบวชพรรษาหนึ่งก็ดีเป็นนี่ตั้งใจเราก็สมัครมาแล้วนะก็ตั้งใจเอาจริงเอาจังนะ มีสามัคคีกันด้วยนะอดทนต่ออารมณ์อยู่รวมกันมากๆอ่ะมีเมตตาซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มาศึกษาคุณงามความดีที่ให้เกิดขึ้นมีในตนก็ต้องพยายามบางครั้งกระทบกระทั่งอะไรก็ให้อดทนไว้ฝึกอดทนฝึกละตัวละตนละทิฏฐิมานะนะอันนี้เป็นของสำคัญที่เดี๋ยวควบคุมกายวาจาของเราอยู่ในศีลอย่างที่เราฟังพระปฏิโมกข์นั่นแหละเงื้อมือเงื้อไม้จะไปทำร้ายก็ไม่ได้เป็นอาบัติลงมือลงไม้ก็เป็นอาบัติเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองทั้งกายวาจานะเราเป็นสมณะก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ความเป็นอยู่ของเราต้องอาศัยชาวบ้านก็ต้องระมัดระวังสำรวมระวังกายวาจาของเราให้สงบแล้วก็ฝึกใจของเราให้สงบนั่นเป็นผู้ที่สงบกายวาจาอยู่ในศีลเพื่อสงบใจด้วยสมาธิพิจารณาแล้วถึงจะถอนอุปาทานได้เข้าไปถึงแก่นของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี่แหละเอาเป็นว่าเราสำรวมระวังถึงจะมีกิเลสแต่เราก็อดทนได้มีความอยากก็อดทนได้ให้สำรวมระวังให้ดีระวังตาของเราให้ดีเวลาเห็นรูปต้องพิจารณาหูได้ยินเสียงก็ต้องพิจารณาจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรับกายถูกต้องบทธรรมะรู้ธรรมลมด้วยใจต้องพิจารณาอย่าปล่อยให้มันเพลิดเพลินไประมัดระวังฉันอาหารแต่พอดีตื่นแต่เช้าทำวัดสวดมนต์บิณฑบาตปฏิบัติภาวนาไว้อันนี้เราเป็นสิ่งที่เราจะได้ตามความตั้งใจที่ผมได้มาเข้ามาฝึกนะคงไม่ได้มีว่าใครบังคับเราละเราก็มีวุฒิภาวะอายุ20ปีขึ้นไปมีวุฒิภาวะที่จะบวชได้อดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวได้นะพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้บวชได้ต้องมีอายุ20ปีอายุน้อยๆ10ขวบ15ขวบมันยังไม่ได้อดทนไม่ได้ร่างกายยังไม่แข็งแกร่งอันนี้เราพวกเราก็ตั้งใจมาแล้วทุกองค์ทุกท่านก็ขอให้พากันปฏิบัติเป็นหมู่เป็นคณะอันเดียวกันนี่แหละนะต่างองค์ต่างก็ตั้งใจมาที่หาความดีก็ตั้งใจสำรวมระวังให้ดีอยู่รวมกันก็จะได้ไม่มีปัญหาละมันมีปัญหาแล้วการภาวนาถึงจะราบรื่นนะจะสงบทางใจจะเกิดก็ขอให้พยายามตื่นอยู่ด้วยความเพียรแม้จะนอนมากนักสำรวมระวังพิจารณาการฉันการนอน
อันนี้เราเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ผิดโดยเฉพาะการสำรวมอายตนะตาของเรานี่สำรวมไม่ดีเวลาฉันเราก็จะแลดูแต่ในบาตรรับบิณฑบาตก็แลดูในบาตรอย่าไปมองหน้าทายกทายิกาที่เขาใส่บาตรอย่าสำรวมระวังพิจารณาซะก่อนแล้วค่อยฉันพิจารณาซะก่อนค่อยบริโภคใช้สอยปัจจัย4คิดถึงชีวิตของเราที่มันเสื่อมไปเสื่อมไปแล้วก็มีความมักน้อยสันโดษด้วยเราอยู่รวมกันใช้ปัจจัย4ของญาติโยมทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังญาติโยมก็ตำหนิติเตียนได้ในบางครั้งเราอาจจะเผลอไปก็ตั้งใหม่นะผมเองไปเชียงใหม่ก็ที่แล้วนี่ก็ไปก็3วันทั้ง3คืนนี่โอ้ใช้เงินของชาวบ้านก็ไปเยอะเหมือนกันนะแต่ที่เขาถวายมันก็มีหรอกแต่ว่าเราใช้ก็ต้องระวังไหนจะค่ารถตู้ไหนจะค่าเครื่องบินก็หลายสตางค์นะอันนี้บางทีเป็นเหตุให้โยมก็ทำหนีได้เหมือนกันนะเฮ้สันใจไม่ระมัดระวังเลยเงินทองของชาวบ้านทำบุญได้10บาท20บาทก็มีทำด้วยศรัทธาเริ่มใสนี่แล้วก็มีพวกที่เขาติงมาต้องระวังแล้วพวกเราก็ต้องใช้สายประหยัดมัธยัสถ์ในปัจจัย4นั่นแหละอย่างพระจีวรนี่สมัยพุทธกาลถวายพระอานนท์นะเป็น500ผืนก็มีพระมเหสีของกษัตริย์อ่ะพระอานนท์ก็ต้องเอาไปใช้อย่างระมัดระวังใช้แล้วผ้าเก่าๆก็เอาไปขึงเป็นเพดานนะเอามาทำเป็นผ้าเช็ดเท้าเอาเป็นคุกกับดินเอามาทำเป็นกุฏิดินก็ได้แต่ว่าใช้จนว่าผ้านั้นนะใช้ประโยชน์ได้หมดเลยอันนี้ท่านเป็นราชวงศ์นะก็ใช้ประหยัดมัธยัสถ์น้องก็ต้องระมัดระวังกันฝึกสมัยก่อนหลวงปู่ชาก็พาฝึกกันเก็บก้อนหินมาก้อนหินนี่มายังไงมันไม่ได้เกิดตรงนี้นะเราเห็นนะเก็บก้อนหินก็เสียเวลาไปเยอะแต่ท่านก็ยังเตือนสติหินไม่ได้เกิดขึ้นที่นี่ให้เราประหยัดมัธยัสถ์สอนเอาไว้ก่อนนะมันเรามันก็มีผู้มีศรัทธามากมายก็เรามันระวังการใช้สอยมีความมักน้อยมีความสันโดษยินดีตามมีตามได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญของสมณะคือเป็นผู้ที่ถือธุดงค์ของวัดบางองค์ก็ใช้ผ้าบางสกุลนะใช้ผ้าก็เย็บปะนะจนว่ามันหมดสภาพซะก่อนก็ยินดีในเครื่องนุ่งห่มที่เศร้าหมองก็สบายทำให้ไม่เกิดกิเลสอะไรกับผ้าใหม่แล้วเราลองฉันอาหารเฉพาะเราบิณฑบาตได้อาหารจะมามากมายแล้วก็ไม่สนใจนะเราฉันเฉพาะที่เราบิณฑบาตมาได้อันนี้ให้พยายามฝึกกันนะยังฝึกฝนอบรมวันนี้ก็เป็นวันปฏิโมกข์มารวมกันนั่นก็ขอให้ตั้งใจอ่ะพระทุกคน